บูชาพญานาคประจำวันเกิดจะช่วยหนุนดวงชะตาส่งเสริมชะตาชีวิตช่วยสร้างบารมีอำนาจประทานโชคลาภเงินทองให้แต่ทั้งนี้ผู้ที่บูชาพญานาคจำเป็นที่จะต้องประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอย่างจริงจังอย่างเคร่งครัดใครอยากรู้ว่าเกิดวันอะไรควรบูชาพญานาคท่านใดดีมาฟังกันคนเกิดวันอาทิตย์บูชาพญาอนันตนาคขราชคนเกิดวันจันทร์บูชาพญาผู้ชงนาคขราชคนเกิดวันอังคารบูชาพญาสุวรรณนาคขราชคนเกิดวันพุธกลางวันบูชาพญาสีสุดโทนาคราชคนเกิดวันพุธกลางคืนบูชาพญาสีมุกดามหามุนีนีนปารนาคราชคนเกิดวันพฤหัสบูชาพญาสีสัตนาคราชคนเกิดวันเสาร์บูชาพญามุจลินนาคราชเคล็ดลับการบูชาพญานาคให้ชีวิตรุ่งเรืองมีดังนี้ข้อ1บูชาทุกวันขึ้น15ค่ำข้อ2นำรูปหรือรูปปั้นของพญานาคที่บูชามาแช่น้ำพรมด้วยน้ำหรือทาด้วยน้ำมันจันหอมข้อ3ถวายผลไม้เช่นกล้วยมะพร้าวส้มห้ามถวายเนื้อสัตว์ข้อ4บูชาด้วยดอกไม้ขาวมีกลิ่นหอมอย่างดอกมะลิข้อ5นั่งสมาธิสวดมนต์อุทิศบุญถวายสวดคาถาและอธิษฐานในสิ่งที่ปรารถนาข้อ6ประพฤติตนให้อยู่ในศีลธรรมถ้าทำครบทั้ง6ข้อนี้รับรองได้ว่าชีวิตจะเจริญยิ่งขึ้นแต่จะมูอย่างเดียวไม่ได้นะต้องทำมาหากินสุจริตขยันขันแข็งจึงจะรวยได้ยาวนาน